จากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อชาวบ้านอย่างหนักเลยนะคะรวมไปถึงบ้านของคุณแม่ของนักแสดงดังมิกทองระยะที่จังหวัดสระบุรีค่ะเจอน้ำท่วมทุกปีแต่ครั้งนี้นะคะมิกเองก็อัปเดตว่าเตรียมรับมือได้ทันทำให้บ้านเนี่ยไม่เกิดความเสียหายเหมือนครั้งก่อนๆพร้อมทั้งเตรียมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับคุณแม่หลังจากที่คุณแม่นั้นตัดสินใจยังจะอยู่ไม่ยอมย้ายออกจากบ้านเหมือนเดิมเตรียมตัวไว้ทันก็เลยพอเราเริ่มรู้ว่าแบบน้ำเริ่มสูงขึ้นเริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบมีเก็บของแล้วก็ซื้อเรือแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับพักตอนที่แบบน้ำท่วมแล้วอะไรเงี้ยคือเราเตรียมไม่หมดแล้วครับแล้วเรามีแบบมีในการประเมินสถานการณ์ไหมคะว่าท่วมถึงขนาดไหนเนี่ยจะต้องให้คุณแม่เนี่ยย้ายออกมาจริงๆณตอนนี้ยังไม่เท่าปีที่แล้วครับยังไม่เท่าปีที่แล้วเหมือนว่าน้ำปีนี้จะค่อยๆมาครับผมจะไม่น่ากลัวเหมือนปีที่แล้วตรงที่ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมาปุ๊บเดียวแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันจะเหมือนแบบค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกแม่ไปว่าแต่ถ้าแบบมันถ้าสถานการณ์มันน่ากลัวขึ้นหรือว่ามันแบบมันอยู่ไม่สบายแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็ต้องขึ้นมานะอะไรเขาก็บอกว่าโอ้ยแม่อยู่ได้ก็ต้องยังยืนยันว่ายังไงก็จะอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยน้ำยังปริมาณน้อยอยู่ครับยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะครับเราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเอางั้นดีกว่านะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับนอกจากว่าแบบให้ดูแลตัวเองในเรื่องของแบบการเดินหรือว่าการอะไรเงี้ยผมเป็นห่วงส่วนใหญ่ผู้สูงอายุหรือว่าแม่ผมอะไรเงี้ยครับผมเป็นห่วงเรื่องของแบบกลัวจะลื่นหรือกลัวจะอะไรเงี้ยฮะผมเป็นห่วงเรื่องพวกนี้มากกว่าเพราะนั้นก็ให้ระวังตัวเองนะครับผมป้องกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้หลายๆบ้านที่ตอนนี้อาจจะหนักกว่าที่บ้านผมแน่นอนเพราะว่าน้ำอาจจะแบบน้ำท่วมสูงกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ